แต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสหารือกับส่วนราชการต่างๆแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วขอโทษที่อาจจะมาช้าเพราะว่าตอนน้ำท่วมยุ่งๆก็ไม่อยากจะมารบกวนส่วนหนึ่งส่งมาแต่ของแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะงานค่อนข้างเยอะแต่รายการเนี้ยทริปเนี้ยที่จะมาอุบลเนี่ยก็จัดลงตารางของเราไว้ว่ายังไงก็ต้องมาเยี่ยมแล้วก็มาให้ของฟื้นฟูทุกๆคน